เอาละครับมาดูต่อนะฮะจากตรงนั้นกระปุกนั่นกระปุกอะไรฮะอ๋อฮะกระปุกที่เห็นนี่นะฮะเป็นเคล็ดพิเศษนะฮะกระปุกนี้เนี่ยจะใส่ขนมหวานเอาไว้เป็นพวกขนมอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นช็อกโกแลตจะเป็นอะไรที่มันอร่อยแล้วก็น่ากินนะครับเป็นของกินเล่นฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราห่อด้วยกระดาษสีนะฮะอันนี้เราไม่ได้ห่อเองนะเราไปอันนี้ก็มีขายทั่วไปก็มีแต่ว่าเราก็ต้องดูคือดูให้มันมีสีสันเป็นความสุขซึ่งมันก็จะหมายถึงความรักที่สดใสความรักที่มีแต่ความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสีสันที่มันมีเนี่ยมันมีถึง5สีซึ่งมันเป็นตัวแทนของธาตุมันก็จะเท่ากับเป็นการวางและทำให้เกิดการกระตุ้นอันนี้วางตรงนี้หรือว่าวางทั่วไปได้เคล็ดนี้เนี่ยถ้าจะให้เหมาะสมที่สุดเนี่ยวางในตำแหน่งความรักก็คือห้องนี้ด้วยใช่ไหมหรือมีอีกตำแหน่งนึงนะครับเป็นตำแหน่งสังคมอยู่ในทิศตะวันตกตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการจัดงานปาร์ตี้การจัดงานสังสรรค์การประชุมซึ่งถ้าเราวางเข้าไปก็หมายถึงว่ามันไม่มีความเคร่งเครียดนะมันมีแต่ความสนุกสนานฟังดูมันก็ใช้ประโยชน์ได้เลยถ้ามีแขกเข้ามาแล้วแขกเขาทานก็ได้ฮะก็ไม่ได้เป็นการกระทบอะไรใช่ไหมก็คือถ้าเขาทานมันก็คือเหมือนไปกระตุ้นให้มันทำงานทำนองนั้นปะก็กระทบอยู่นิดนึงคือต้องเราก็ต้องไปเอามาเติมไปหาใหม่